สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่26พฤษภาคม2563กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นดีเอ็กซ์ก็ปิดตลาดไปนะครับที่1336.09จุดนะครับบวกเพิ่มขึ้นมา15.11จุดนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้น1.14เปอร์เซนมูลค่าการซื้อขายนะครับวันนี้หนาะแน่นทีเดียวนะครับ74,000ล้านบาทด้วยกันนะครับ ซึ่งวันนี้นะทางด้านของดัชนีเองก็ปรับขึ้นได้ต่อเนื่องอีกวันหนึ่งนะครับผมตอนช่วงระหว่างวันเองก็อาจจะเห็นเรื่องของการย่อๆตัวกันลงมาบ้างแต่สุดท้ายก็ยังบวกหือว่ายังบวกได้เยอะอยู่นะครับปัจจัยหนุนก็ยังคงเป็นประเด็นเดิมอยู่นะครับก็คือเรื่องของความคาดหวังนะครับเรื่องของการ ปลดล็อกดาวน์นะครับในเฟสที่สามนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีปัจจัยหนุนจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคืบหน้านะครับในการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศในญี่ปุ่นด้วยนะครับ แล้วก็น่าจากนี้เองนะยังมีในส่วนของประเด็นที่ธนาคารกลางจีนนะครับหรือว่า PBOC นั้นก็จะใช้ทางด้านของนโยบายผ่อนคลายทางการเงินนะครับเป็นการอดัฉีดสภาพคล่องแบบจ่อจอจงเป้าหมายนะครับเพิ่มเติมกันข,ขึ้นมาอีกด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นประเด็นบวกนะครับที่มาพร้อมๆกันหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านของสถานการณ์โควิด -19 ในบ้านเราในวันนี้นะครับก็ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมานะครับเพียงแค่3รายเท่านั้นเองนะฮะสะสมตอนนี้ก็อยู่ที่3,000กั่าบอีก45รายด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับตอนนี้ก็ยังสะสมอยู่ที่57รายเท่าเดิมนะครับโดยในส่วนของการประชุมคอรมอนะครับก็วัน,นี้นะมีมติเรื่องของการต่ออายุนะครับพรก ชุกเฉินนะครับต่อไปอีกหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดเนี่ยนะฮะวันที่สามสิบมิถุนายนนี้นั่นเองนะครับส่วนทางด้านของมาตราการผ่อนปรนนะครับระยะที่สามแล้วก็แล้วก็ระยะที่สี่นะครับก็น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับก็หลังการประชุมสบคในวันศุกร์นี้นั่นเองนะครับโดยวันนี้นะครับกลุ่มที่กระแสงเงินไหลเข้าสุทธินะครับก็เป็นทางด้านของ กลุ่มคาปลีนะครับหลักๆก็ไหลเข้าในหุ้น C p พนะครับแล้วก็กลุ่มธ <c oughs> นาคารนะครับหลักๆก็ไหลเข้าในหุ้น Kbank นะครับรวมไปถึงกลุ่มอาหารก็คือไหลเข้าในหุ้นมินนนั่นเองนะครับส่วนกลุ่มที่กระใสเงินไหลออกสุทธินะครับก็เป็นทนั่งของกลุ่มพลังงานนะครับหลักๆก็ไหลออกจากหุ้นกัฟนั่นเองนะครับโดยวันนี้กลุ่มที่ปรับขึ้นนะครับแล้วก็มี ิมแพกนะฮะต่อตลาดในเชิงบวกในวันนี้นะครับก็เป็นทนังของหุ้นมินนะครับผมก็หุ้นมินวันนี้นะครับบวกเพิ่มขึ้นมาถึง10.34%ด้วยกันนะครับก็หลังจากที่ทะนังของทางการสเปนนั้นนะครับก็ได้ประกาศออกมาว่าจะมีการผ่อนคลายนะครับ มาแรกการล็อกดาวน์นะฮะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับผมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็ดูเป็นประเด็นบวกนะครับต่อ NH Hotel นะครับผมแล้วก็ส่งต่อมาอย่างมินด้วยนะครับเพราะว่ามินนั้นถือหุ้นใน NH Hotel ถึง94%ด้วยกันนะครับแล้วก็รายได้นี่นะคิดเป็นถึงกว่า50%นะครับของรายได้รวมนะครับในปี62ที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมซึ่งการปรับ เพิ่มขึ้นนะครับของมิน์นะฮะวันนี้ก็เลยทำให้อ่หุ้นนะครับที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของการปลดล็อกดาวน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มโรงแรมนะครับอ่หรือว่าชนะของหุ้นห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็หุ้นค้าปลีกวันนี้ก็ปรับเพิ่มกันขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเซ็นเทลนะครับก็บวกเพิ่มขึ้นมา8.29เปอร์ซ็นตะครับเอราวันวันนี้ก็บวกขึ้นมา6.25เปอร์เซ็นต BJC ครับบวกเพิ่มขึ้นมา4.38นะครับแล้วก็ c p พครับบวกขึ้นมา4.43ครับ ส่วนทางด้านของ KCE นะครับวันนี้ขึ้นไปชนซีลิ่งเลยนะครับบวกขึ้นมา14.94%ซนะครับซึ่งจริงๆก็ยังไม่มีประเด็นข่าวอะไรนะครับที่มีนัยะสำคัญนะครแต่ว่าก็น่าจะมาจากเรื่องของความคาดหวังอีกแล้วนะครับผมก็มาจากซน่งเเมนท์ที่อาตร้านของหลายประเทศนะครับในยุโรปนะก็ทยอยเปิดเหมือนกันมากขึ้นนะครับผมก็น่าจะทำให้ทาง้านของ ผมว่ากบการนะของ KCE อาจจะกลับมาดีขึ้นนะครับอาจจะมาฟื้นตัวได้เร็วกันมากขึ้นนั่นเองนะครับ ส่วนทางด้านของธานีนะครับวันนี้ราคาหุ้นนั้นก็บวกขึ้นมาถึง 7. 3 7ดเด้วยกันนะครับซึ่งธานีเองก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่แลกกาดนะครับในกลุ่มฟ i น a n นซ์นะครับค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะครับหุ้นอื่นๆที่เป็นผู้นํากลุ่มอย่างเอ็มพีซีเดอะสวัสดิ์เองช่วงก่อนหน้านี้ก็ขึ้นไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งจะมีวันนี้นะที่ธานีก็บวกกันขึ้นมาเยอะได้นั่นเองนะครับส่วนทางด้านของการบินไทยนะครับการบินไทยวันนี้ก็ บวกขึ้นมานะครับถึง 12. 9ด้วยกันนะครับก็หลังจากที่ทางของในายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแต่งตั้งนะครับทางด้านของคณะกรรมการนะครับติดตามแก้ไขปัญหาการบินไทยนะครับก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่9ท่านด้วยกันนะครับแล้วก็มีการยื่นนะฮะขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายแล้วนั่นเองนะครับผมนะฮะก็คุนกัมพนไทยนะฮะช่วงที่ผ่านมาตรงนี้นะครับก็ ราคาหุ้นนั้น 1, ผันผนแรงมากนะครับขึ้นก็ขึ้นแรงลงก็ลงแรงนั่นเองนะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของการลงทุนในหุ้นการบินไทยนั่นเองนะครับสำหรับหุ้นที่ปรับลงแรงแล้วก็มี i m p a c คต่อตลาดชงลบในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ lpn นะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นลงไป3.45ด้เ์ด้วยกันนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นการขายทั้งกำไรกันนะครับหลังจากที่าราคาหุ้นนั้นก็ซีลิ่งติดต่อ,อก,กัน2วัน เข้าไปแล้วนะครับส่วนทางด้านของ dif ครับวันนี้ก็ราคาหุ้นนั้นลงไปนะครับ1.23%ด้วยกันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับที่0.261บาทต่อหุ้นนะครับนะครับขึ้น XD 0.261นะครับแต่ว่าราคาหุ้นวันนี้นเนี่ยลงไป0.20นะครับหรือว่าลงไป20ตางนั่นเองนะก็ราคาหุ้นนั้นก็ลงไปน้อยกว่า เงินปันผลที่ได้รับนั่นเองนะครับส่วนราคาของ fpt นะครับ fpt หรือว่า Fraser p r o p e r t y ้นั่นเองนะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นลงไป5.56%เนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยขึ้นเครื่องหมาย xr นะครับในหุ้นเพิ่มทุนนะครับที่เป็นหุ้นเพิ่มทุนแบบ ro นะครับแล้วก็อัตราส่วนเนี่ยอยู่ที่1นึ่งหหุ้นเดิมนะฮะต่อ0ูนย์จุดหนึ่งสี่เก้าเก้าหุ้นใหม่นะครับแล้วก็ราคาใช้สิทธิ์นะฮะ ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในอยู่ที่10บาท60ตางนั่นเองนะครับราคาวันนี้ขึ้น XD อ่าขึ้น XR มานะครับราคาหุ้นก็เลยลงไปค่อนข้างจะแรงอยู่เหมือนกันนะครับทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปนะครับเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมานะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นทุกตลาดเลยนะครับบวกขึ้นมาแรงดีทีเดียวนะ,ฉะเฉลี่ยก็ขึ้นมา1.5เอร์เซด้วยกันนะครับทางด้านของดาวโจนส์ฟิวเจอร์สันวันนี้ก็บวกขึ้นมาแรงเช่นกันนะครับ2.1เปอร์เซน โกลสปอร์นะครับลดลงไป0.2%ครับตอนนี้อยู่ที่1,722เหรียญกับีีก30เซนต์ต่อทรอยออนส์นะครับราคาน้ำมันดิบบวกขึ้นมา1.7%นะครับตอนนี้อยู่ที่36เหรียญกับอีก10เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทวันนี้แข็งค่านะครับมาอยู่ที่31บาท88สตางต่อดอลลาร์น,นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปข่าวสำหรับคนไทยประจำวันนี้พบก,กันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ